วันนี้ครับเราจะไม่พาไปที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไปดูกันบ่อยแล้วนะครับวันนี้ Hot View Hunters นะครับจะพาไปดูร้านสำหรับนักสะสมรถไดแคสต์นะครับหรือรถเหล็กของเรานี่เองนะครับเนี่ยนะครับผมพาขับรถมาดูนะครับจอดครับคือร้านนี้ครับ Predays ครับร้านนี้นะครับเป็นร้านขายของสะสมนะครับที่ผมเจอทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เขามีขายรถที่ผมอยากได้คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถที่อยากได้เป็นคันไหนนะครับแล้วก็จะเสียแค่คันเดียวหรือเปล่าครับหรือจะเสียหลายคันนะครับมาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับร้าน Predays นะครับทั้งขายทั้งซื้อแล้วก็เทรดก็คือแลกกันนะครับโหเข้ามานะครับรถมีน่าจะหลายพันคันนะครับทั้งในแพ็คทั้งนอกแพ็คเต็มไปหมดนะครับนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับคุณเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับอนุญาตให้ถ่ายได้เลยนะครับตอนที่ผมเข้าไปอยู่ก็มีอีกทีมหนึ่งมาถ่ายทำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาดูบรรยากาศกันนะครับใครตาดีเห็นคันไหนนะครับก็บอกกันด้วยนะครับผมก็ต้องเน้นว่าใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเงินเหลือกลับบ้านนะครับโอ้นี่ชั้นก็รถสวยๆทั้งนั้นนะครับที่ผมมาร้านนี้ก็เพราะคันนี้นะครับ Toyota Truno AE86 นะครับกับ Takumi นะครับจากการ์ตูนเรื่อง Initial D นะครับอันนี้ไม่ใช่ Hot View นะครับแต่เป็น Hollywood Lights นะครับเป็นรถพิเศษที่ทำออกมาพร้อมกับฟิกเกอร์นะครับสวยงามทีเดียวนะครับราคาปกติขายตามห้างเนี่ยก็จะประมาณ20เหรียญนะครับแต่นี้ขาย35เหรียญจัดดีไหมครับแต่ว่ารถก็ละลานตาไปหมดนะครับอันนี้เราจะต้องใจเย็นๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะครับผมอาจจะหาคันที่เป็น Treasure Hunt นะครับที่นี่นะครับรถปกติเนี่ยแพ็ค1เหรียญนะครับที่เราซื้อกันข้างนอกเนี่ยเขาจะขาย3เหรียญนะครับแล้วลองดูว่า Treasure Hunt เขาจะขายกันกี่เหรียญนะครับเพราะว่า Treasure Hunt เนี่ยข้างนอกถ้าเราหาเจอก็ราคา1เหรียญเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถพิเศษรถหายากก็น่าจะราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คืออันนี้เนี่ยมันไม่มีราคาติดทุกคันนะครับบางคันมีบางคันไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตามแต่เจ้าของร้านจะแจ้งเลยนะครับว่าจะคิดเราคันละกี่เหรียญนะครับอันนี้เป็นรถนอกแพ็คนะครับรถนอกแพ็คก็ดูหลายคันน่าสนใจนะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆมีซามแม็กด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่รถเก่านะครับรถใหม่ก็มีนะครับเมื่อกี้เห็น Factory 500นะครับเพิ่งวางแผงที่ Walmart นะครับคันสีเขียวคันนี้นะครับ Flying Custom รถของปีที่แล้วนะครับก็มีนะครับหรืออย่างคันนี้นะครับรถ Camaro ที่เป็นรถแพ็คเก่าก็มีนะครับผสมกันไปนะครับทั้งแพ็คเก่าแพ็คใหม่แล้วแต่จะหาเจอนะครับว่าเราจะเจอคันไหนครับหรือคันนี้นะครับ Godzilla นะครับรถแพ็คเก่ามากนะครับปี1995นะครับราคาอาจจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถเก่าจริงๆก็อาจจะชอบมาหาที่ร้านนี้ได้นะครับมาดูกันต่อครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับคราวนี้พอเงยหน้าไปมองนะครับมีรถแพ็คนี้ครับแพ็ค20คันนะครับกิฟต์เซตที่ไม่กล้าถามราคานะครับน่าจะแพงแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่าหมดเลยทั้ง20คันนะครับลองดูมุมอื่นนะครับเผื่อเราจะเจออะไรที่เราอยากได้อีกนะครับนี่นะครับ Orange and Blue ที่เพิ่งออกปีนี้ก็มีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแพ็คสีส้มนะครับอันนี้เราเดินไปในร้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปนะครับมาเจอคันนี้นะครับ Custom 77 Dodge Van นะครับที่หลายๆคนอาจจะมีแล้วแต่ผมยังไม่มีนะครับก็เป็น Treasure Hunt นะครับเจ้าของร้านบอกว่าขาย5เหรียญนะครับส่วนคันนี้เป็น Farmax นะครับก็5เหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้แพงไปหรือเปล่านะครับขอดูคันอื่นก่อนนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจครับอันนี้เป็นรถ Error นะครับรถ Error ก็คือใส่กลับด้านนะครับบางคนอาจจะชอบเก็บแนวนี้นะครับแต่ว่าผมขอผ่านนะครับคันนี้คราวนี้มาดูที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนก็คือรถนะครับเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมครับแต่ดูดีๆครับเป็นล้อยางนะครับเขียนว่า Real Riders นะครับราคา12เหรียญเลยนะครับอันนี้คือรถโมนะครับก็คือ
ไม่รู้ใครทำนะครับเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอารถธรรมดาเนี่ยแพ็คฟ้ามาใส่ล้อยางนะครับแล้วก็กลับมาขาย12เหรียญนะครับถ้าใครชอบเก็บรถโมแบบนี้ก็มาดูที่นี่ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีล้อยางขายด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบโมรถนะครับแล้วก็ Hot Wheels Time Sport นะครับแต่ไม่มี Supreme นะครับดูแล้วครับอันนี้รถแพ็คใหม่ๆนะครับถ้าใครเห็นอะไรน่าสนใจก็บอกกันด้วยนะครับผมจะได้กลับไปซื้อนะครับแต่จริงแล้วร้านนี้นี่ก็อยู่ค่อนข้างไกลที่ผมอยู่พอสมควรนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีถึงจะไปถึงนะครับนี่นะครับรถกระบะนะครับกระบะสวยๆนะครับ Subaru นะครับคันนี้ก็ไม่เห็นมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีคันนี้นะครับ Green Lantern นะครับมาประกอบหนังนะครับแต่หนังก็ไม่ประสบความสำเร็จก็หายเงียบไปแล้วนะครับรถนอกแพ็คต่างๆก็มีนะครับRed Baron นะครับอันนี้เป็น Hot Wheel หนึ่งในรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดนะครับรถรุ่น1969เนี่ยขายกันถึง 3,500 เหรียญ นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่ออกใหม่ขายแค่10เหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจก็มาตามรอยแล้วก็มาซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถ Ford รุ่นเก่านะครับเป็นรถแพ็คเก่าเลยนะครับถ้าใครสนใจรถแพ็คเก่านะครับร้านนี้ก็มีขายหลายรุ่นหลายแบบนะครับคันนี้ผมมีล้อยางอยู่คันหนึ่งนะครับรุ่นFord 34นะครับถ้าใครอยากเห็นสามารถเข้าไปดูในเพจนะครับ Hot Wheel Hunters ได้นะครับเดี๋ยวจะลงชื่อเพจไว้ให้นะครับลองไปเซิร์ชกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ